สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพัปปายาซีเครดค่ะวันนี้ก็พบกับแพนคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแพนก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการเรียนขับรถยนต์นะคะครั้งแรกของแพนเนาะที่ประเทศแคนาดานะคะมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของแพนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะอันดับแรกนะคะแพนก็เข้าไปเซิร์ชหาโรงเรียนนะคะใน Google ก่อนนะคะค่ะแล้วเมื่อแพนเจอโรงเรียนที่อยากจะเรียนแล้วนะคะแพนก็ได้ตัดสินใจที่จะจองออนไลน์นะคะพร้อมกับจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมีราคานะคะที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างของแพนนะคะที่แพนได้เลือกเรียนนะคะแพนเพิ่งเรียนกับเขาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือเรียนครั้งแรกนะคะคอร์สแรกเนาะก็อยู่ที่$85นะคะค่ะบางโรงเรียนก็อาจจะราคาถูกกว่านี้นะคะหรืออาจจะราคาแพงกว่านี้นะคะก็แล้วแต่ที่เราเลือกอีกทีนะคะค่ะก็สำหรับแพนนะคะแพนก็เลือกเรียนกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็แต่แพนก็คือลองเรียนก่อนนะคะแพนก็ตัดสินใจที่จะเรียนแค่1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าคุณครูเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าแพนชอบเขาหรือว่าไม่ชอบหรือเขาสอนโอเคยังไงนะคะแพนก็เลือกถ้าแพนชอบเขาแพนก็เลือกเรียนกับเขาก็คือสามารถที่จะจ่ายเป็นแพ็กเกจได้นะคะซึ่งราคาจะถูกกว่าที่แพนแบบที่แพนจ่ายนะคะที่เป็นชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกของแพนนะคะแพนก็คุณครูก็ได้มารับที่บ้านนะคะเนาะและจากนั้นคุณครูก็ถามว่าแพนเคยขับรถมาก่อนไหมขับรถเป็นหรือเปล่านะคะแพนก็บอกให้เขาตามความเป็นจริงนะคะว่าแพนขับรถไม่เป็นเลยนะคะฉะนั้นคุณครูก็เลยว่าดังนั้นก็ต้องสอนตั้งแต่ทฤษฎีก็คือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเบสิกง่ายๆเลยนะคะเนาะค่ะคุณครูก็เลยพาแพนไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเนาะเพราะว่ามันจะมีบางจุดนะคะที่จะเป็นพื้นที่ว่างเนาะก็คือไม่มีใครจอดรถแถวนั้นนะคะแพนก็จะได้ฝึกขับรถหลังจากที่แพนได้เรียนทฤษฎีไปก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็ได้สอนง่ายๆเลยนะคะก็คือเริ่มต้นจากได้สอนว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรนะคะพวงมาลัยหรือว่ากระจกรถอะไรพวกนี้ค่ะก็คือสอนตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆนะคะค่ะคุณครูก็สอนแพนเกี่ยวกับการจัดนะคะเขาเรียกว่านะคะกระจกด้านข้างใช่ไหมคะแบบว่าต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สอนการเปิดปิดไฟแล้วหรือว่าการจัดตั้งที่นั่งของเรานะคะเพราะว่าแพนเป็นแพนก็ไม่ได้เป็นคนสูงหรือว่าต่ำเกินไปเนาะที่นั่งก็คือแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะความสูงต่ำแล้วเราก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการที่เหมาะสมให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะมองเห็นกระจกหลังนะคะแล้วก็จากกระจกที่อยู่ด้านหน้าแพนไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คุณครูก็สอนแบบนี้นะคะแล้วก็คุณครูก็ได้สอนคุณครูเขาก็จะมีพอร์ตโฟลิโอเล่มใหญ่เลยนะคะพอร์ตโฟลิโอนะคะเล่มใหญ่เลยนะคะซึ่งในนั้นนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะเกี่ยวกับไฟแดงต่างๆนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะคุณครูก็ได้ทบทวนให้แพนด้วยเนาะซึ่งอย่างที่เรารู้นะคะว่าที่แคนาดาเนี่ยจะแตกต่างจากที่ไทยนะคะซึ่งที่ไทยใช่ไหมคะเราสอบขับขี่สอบขอโทษค่ะสอบข้อเขียนนะคะตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเราผ่านเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสอบภาคปฏิบัตินะคะก็คือตอนบ่ายได้เลยนะคะแต่ที่นี่นะคะก็คือถ้าเราสอบข้อเขียนผ่านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ใบขับขี่มาก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็ต้องรออีกประมาณ9 เดือนหรือเปล่าคะแผนใจ8-9 เดือนเนี่ยค่ะก็คือถึงจะสามารถที่จะสอบขับรถได้นะคะซึ่งของแพนก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งระยะเวลาที่ต้องรอเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ความรู้เนาะก็คือสิ่งที่เราได้สอบไปทั้งหมดเนี่ยสอบข้อเขียนทั้งหมดแล้วก็เริ่มลืมใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ทบทวนให้ด้วยแล้วก็สอนทริคต่างๆค่ะแล้วคุณครูนะคะก็ได้สอนนะคะเกี่ยวกับที่เราจะต้องหยุดนะคะที่ต่างๆเนาะอย่างบางที่เนี่ยมาถึงสี่แยกก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าให้หยุดเนาะแล้วก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็คุณครูก็ได้สอนเทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับถ้าเราถึงสี่แยกไฟแดงอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้อง
คือถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเราก็ต้องชิดด้านนี้ด้านนั้นคือคุณครูเขาจะมีเทคนิคในการสอนนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมือนเป็นการทบทวนให้กับแพนด้วยนะคะและจากนั้นนะคะก็ครูก็ให้แพนลองขับรถนะคะลองสตาร์ทเครื่องทำยังไงแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะคะว่าครูก็สอนเรื่องการเบรกแล้วนี่ใช่ไหมคะแล้วขั้นเร่งไม่ได้ใช้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะก็คือการจะมีขั้นเร่งที่เร่งใช่ไหมคะเวลาเราเหยียบแล้วก็ที่เบรกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นคุณครูก็ลองให้แพนขับรถนะคะแพนก็ลองขับก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนั้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยนะคะไปในเวลาเดียวกันนะคะแต่ก็อย่างที่หลายคนบอกเนาะว่าก็คือทุกอย่างที่เราทำถ้าเรามีความมั่นใจเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะชัยชนะก็ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งแพนก็เลยค่อยๆขับนะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ขับปุ๊บแล้วก็ต้องวิธีการเลี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็เป็นครั้งแรกของแพนนะคะคุณครูก็บอกว่ายังไม่ได้พาไปที่ถนนนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะหนักเกินไปแล้วก็มันเสี่ยงเกินไปยิ่งเรายังไม่เคยขับรถมาก่อนนะคะก็คือจะให้แพนเนี่ยชินกับการขับที่โรงจอดรถก่อนนะคะหรือว่าลานจอดรถก่อนนะคะค่ะแพนก็เย็นวันนั้นนะคะก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ถือว่าได้ความรู้มากมายเหมือนกันนะคะกับราคา85ดอลลาร์นะคะ1ชั่วโมงครึ่งเนาะแพนก็ตอนนี้แพนก็กำลังดูว่าแพนจะกำลังคิดนะคะว่าจะเอาครูคนเดิมหรือว่าคนใหม่ดีแพนอยากจะลองเปรียบเทียบนะคะแพนก็กำลังหาเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าแพนได้เรื่องยังไงนะคะหรือว่าถ้าแพนเรียนขับรถไปถึงไหนค่ะแพนก็จะมาอัปเดตทุกคนอีกทีนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่คนที่กำลังจะเรียนขับรถเช่นกันนะคะค่ะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย